ราชกิจจาประกาศแล้วรายชื่อส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ500คนราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนและแบบบัญชีรายชื่อ100คนรวม500คนวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต. 2ฉบับโดยฉบับแรกเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งลงนามโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2566เป็นวันเลือกตั้งนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา85ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560และมาตรา127แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนดังนี้ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนดูรายชื่อทั้งหมดส่วนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อีกฉบับเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ100รายระบุว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2566เป็นวันเลือกตั้งนั้นบัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านข่าวกกต.ปล่อยผีรับรอง500ส.ส.เผยมี82คนยังมีเรื่องร้องเรียนรอสอยทีหลังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา91ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา22แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560มาตรา128และมาตรา129แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังนี้คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดทิพานันท์เผยผลงานบิ๊กตู่เร่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูคาดแทยอยเปิดบริการพฤศจิกายนนี้ทิพานันท์เผยผลงานบิ๊กตู่เร่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูคาดทยอยเปิดให้ประชาชนใช้บริการพฤศจิกายนนี้เชื่อก่อสร้างเสร็จช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดถนนแครายมีนบุรีได้วันที่21มิถุนายน66นางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้เร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีหลายโครงการโดยหนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางหลักที่เชื่อมจากศูนย์ราชการนนทบุรีมีนบุรีระยะทางกว่า 34.5 กิโลเมตรมีจำนวน30สถานีหลักและอีก2สถานีต่อขยายสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเปลี่ยนสายได้ถึง4สายได้แก่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมสายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อสถานีหลักสีเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตและสถานีมีนบุรีสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดงานก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยมีข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการในเดือนพฤษภาคม2566มีความก้าวหน้ารวม 96.73% แยกเป็นงานโยธาดำเนินการไปแล้ว 96.57% งานระบบรถไฟฟ้า 96.88%คาดว่าจะสามารถทยอยเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นางสาวทิพานันกล่าวว่าสำหรับส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัตน์เมืองทองธานีมีความก้าวหน้ารวม 22.89% แยกเป็นงานโยธา 27.77% และงานระบบรถไฟฟ้า 13.23% ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าเมืองทองธานีซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ย่านสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การประชุมแสดงสินค้าคอนเสิร์ตต่างๆซึ่งในช่วงที่มีงานมีคนเดินทางเข้าพื้นที่ปีละกว่า20ล้านคนเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยระบายผู้ใช้รถใช้ถนนลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนแครายมีนบุรีได้ในอนาคตช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยลดมลภาวะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมระบบเศรษฐกิจให้คล่องตัวซึ่งเป็นผลงานของพลเอกประยุทธ์ได้มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน